สวัสดีค่ะอันนี้เป็นผู้ปกครองเด็กนะคะเนี่ยก็เลยถามมาอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้ท่วมหมดแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะจากวันนั้นที่ครูเดินลงไปมันยังแห้งๆอยู่ถึงแถวนี้แล้วค่ะโอ้ถึงจะถึงเข่าแล้วเกือบจะถึงเข่าแล้วที่ในตอนนี้ป้าเปี๊ยกคงลงไปไม่ได้นะคะเพราะว่ามันท่วมขึ้นมาแล้วอันนี้อยู่บนถนนถ้าสมมุติว่าตอนนี้จะย้ายอพยพไปอยู่ที่ไหนกันนะคะน่าจะเป็นวัดค่ะน่าจะเป็นวัดใช่ไหมคะแต่ตรงนี้ก็คืออยู่ไม่พอกันใช่ไหมคะตรงนี้น่าจะไม่พอเพราะว่ารถเยอะเออรถเยอะด้วยแล้วก็ที่เต็นท์ตรงนี้เป็นของเทศบาลเนาะที่นำมาให้พี่น้องได้ขึ้นมาก็มีหลายครอบครัวเนาะอย่างน้อยก็ครอบครัวตาเก่งละที่อยู่ตรงนี้ตาเก่งก็จะไปเหมือนกันเพราะคนเยอะมันไม่มีห้องน้ำที่ใช้อ๋อใช่ๆไม่มีห้องน้ำที่จะใช้ก็คงจะต้องไปที่วัดใช่ไหมคะมาอยู่ที่วัดเพราะว่าเต็นท์ตรงนี้คงจะไม่พอโอเคเนาะเดี๋ยวจะไปถามตายายหน่อยอันนี้เป็นผู้ปกครองนักเรียนของเรานะคะโอ้โหที่เต็นท์เตรียมอพยพกันแล้วนะคะขนของขึ้นรถนี่ก็ขนมาอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่มาดูน้ำอีกเป็นยังไงบ้างเนาะเนี่ยอุ้ยไก่เป็ดได้ขึ้นมาฮอดถนนเหรอตัวนี้เฮ้ยได้ยินไหนเนี่ยแม่น้องกล้องว่าแม่น้องกล้องว่าสิพากันไปอยู่วัดบ่สิไปอยู่โน่นวัดคันไปอยู่โน่นวัดบ้านเทียดจังไรบ้านนี้เขาคลองกะคู่อยู่นี่เนี่ยไปนี่อ๋อจะต้องมีพ่นเป่าเห็นบ่โอ้อันนี้นะคะมาอัปเดตสถานการณ์นะคะตอนนี้โอ้โหล้นหมดแล้วค่ะตอนนั้นมือเขาลงไปเบิ่งเนาะแม่น้องนกเนาะแม่น้องไอโอเอมันยังไม่ได้ท่วมเลยแต่ว่าเมื่อกี้นี่แม่น้องกวางว่ามันขึ้นไกลสีหอดเข้าแล้วส่วนนะมองหันอุ้ยกูเขาแล้วแต่ว่าคู่เปียกบกกาลุยลงไปบ้านนี่บูดสันก็เลยบกกาอุ้ยเนาะต่อบูดเจ้านี่ล่ะฮะบูดเจ้าบ่ได้แม่จ้าโอ้ไปซองเมืองหมองหันก็เด้อมื้อนั้นบ่ทันหล่นจังได๋จังมื้อนี้หล่นขึ้นมาแม่มีแต่ขึ้นแย่งอุ้ยดูเป็ดไก่นะขึ้นมาอยู่ที่ถนนแล้วนะคะพี่น้องโอ้โหวันนั้นนะวันนั้นที่ป้าเปียกมาดูนะคะตรงนี้ยังไม่ขึ้นมานะคะยังลงบันไดไปได้เลยนะคะเนี่ยบ้านตาตรงนี้ยังลงบันไดตรงนี้ไปได้อยู่แต่วันนี้ไม่สามารถที่จะเดินลงบันไดไปได้แล้วนะคะท่วมขึ้นมาจนหมดแล้วค่ะมาอีกละตาค่ะเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวป้าเปียกพาเดินมาดูตรงนี้นะคะเนี่ยถึงแม้ว่าจะพยายามโอ้โหปิ่มจะท่วมหลังคาแล้วนะคะตรงนี้ถึงแม้ว่าจะพยายามเอากระสอบทรายมากั้นเหมือนกันแต่ก็ไม่อยู่นะคะน้ำล้นขึ้นมาที่ถนนแล้วนะคะอู้วันนั้นบ้านน้องเมย์ก็ยังเข้าไปอยู่ได้อยู่เนาะแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วจับไก่จับไก่ตอนเอาไก่ตอนเอาไก่เขาคอกโอ้โหเนี่ยบ้านหลังนี้วันนั้นนะคะยังเข้าไปอยู่อาศัยในบ้านได้แต่ตอนนี้ก็เห็นไหมคะเข้าไม่ได้แล้วแล้วเขาอยู่กันยังไงเข้าไปยังไงเนี่ยน้องเมย์เนี่ยเดินเข้าไปตรงนี้น้ำก็เยอะอยู่แต่เขาก็ยังอยู่ในบ้านอยู่ใช่ไหมตอนนี้แล้วก็อยู่ไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้ทำไมเราไปใกล้เขาหรือเขามาใกล้เราเพราะว่าเราหนีน้ำมาอยู่บนถนนนั่นเองโอ้ยดูสิพี่น้องอันนี้นะคะบ้านของเด็กนักเรียนของเรานะคะที่ตอนแรกก็ขึ้นมาอยู่ริมถนนนะคะทำอยู่ที่บนถนนริมถนนแล้วแต่ว่าน้ำมันยังเอ่อล้นเข้ามาที่ถนนแล้วก็บ้านก็เลยจมอยู่ในน้ำแล้วนะคะตอนนี้บ้านจมอยู่ในน้ำแล้วเด้อโอ้โหนะคะก็แต่ก็ยังพยายามอยู่อาศัยกันแล้วไฟฟ้าจะเป็นยังไงล่ะนี่แม่น้องเมย์ไฟฟ้านี่เนาะน่ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่ามันจมอยู่ในน้ำแบบนี้ไม่น่าจะใช้ไฟแล้วเนาะเอาไว้ข้างบนเพราะว่า
แล้วตรงนี้เห็นมีพัดลมมีไฟมีอะไรเสียบอยู่แล้วข้างล่างก็น้ำเต็มเลยนะคะเนี่ยโอ้เออเนาะน่าจะต้องได้ตัดไฟแล้วดูข้ามสะพานตรงนั้นก็น้ำล้นข้ามมาแล้วนะคะเรือต้องได้ใช้เรือแล้วใช่ไหมวันนั้นเรือยังอยู่ลึกๆแต่ตอนนี้เรือลอยละล่องขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะดูมาถ่ายดูสถานการณ์น้ำตอนนี้นะคะโอ้โหวันนั้นยังไม่ขึ้นขนาดนี้แต่วันนี้มันแทบจะเชื่อมกันแล้วค่ะสะพานด้านนี้กับด้านโน้นถนนเชื่อมกันกับสะพานแล้วนะคะเริ่มที่จะไม่สามารถสัญจรได้แล้วนะคะตรงนั้นแม่น้องมีเราจะต้องหลบรถ หลบรถหลบรถโอ้โหน้ำปริ่มปริ่มเลยนะคะเขาอยู่กันแต่ผู้ใหญ่หรือเด็กๆก็มีในนั้นอ่ะมีค่ะมีเด็กด้วยโอ้จะต้องอพยพกันขึ้นที่สูงแล้วเนาะเห็นว่าจะไปอยู่ที่วัดกันที่นี่อยู่ได้แต่มันไม่มีห้องน้ำเพื่อนวะไม่สามารถใช้ห้องน้ำได้ก็ต้องไปอยู่ในที่ที่มีห้องน้ำเนาะก็เราก็ต้องดูอยู่บ้านด้วยเนาะต้องมีคนดูแลเข้าของทุกทีโอ้นี่เดินลุยน้ำขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนบ้านตรงนั้นก็ข้างล่างก็เต็มไปด้วยน้ำนะคะเออโอ้โหเนาะเนี่ยโดดหน้าด้วยเต็มหมดแล้วนะคะน้ำเต็มหมดแล้ววันนั้นยังเห็นบันไดอยู่นะคะแต่วันนี้ไม่สามารถลงไปได้แล้วมีไม่เต็มจนขึ้นถึงหลังคาแล้วนะคะมันก็ไม่สามารถเดินลงไปขยะอะไรก็เต็มเลยนะคะเนี่ยโอ้เดี๋ยวไปดูตรงนั้นกันน้ำสะอาดเราได้มาจากไหนแม่น้องเมย์จากเพื่อนใช้กับเพื่อนบ้านบ่โอ้ใช้กับเพื่อนบ้านที่เพื่อนอยู่ฝั่งที่สูงกว่านะคะอยู่ฝั่งที่สูงกว่าก็พอได้น้ำสะอาดมารองน้ำสะอาดมาไว้ใช้บ้างนะคะโอ้ปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ท่วมเยอะนะแม่เนาะวันหน้าหอดเสียหอดแซ่บที่ค่ะคุณแม่ก็ไม่ค่อยไม่สบายด้วยเนาะปีนี้แห้งผมได้ก็คุ้มอยู่ค่ะโอ้ยคงจะท่วมร้ายก็สุปีนมาค่ะปีนี้แค่เมื่อกี้นี่ไปแกล้งสะพื้นแม่เขาจะเอาโซกันว่าปีนี้จะต้องนักเหมือนปีหาซีคนมาค่ะโหวตเมื่อกี้โอ้แกงสะพื้นเมื่อกี้ไปนี่ติ่มบัดเลยค่ะเต็มเหลือว่าอุ่นเนี่ยไปบ่ไหลเนี่ยค่ะครับเรียนเออจ้ะร้านค้านี่ร้านค้าของแกงสะพื้นนี่ค้นขึ้นไปอยู่โน่นบัดแม่ค่ะถนนเต็มหน้าเต็มดูสิคะเด็กนักเรียนเด็กตัวเล็กๆนะคะก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงคราวนี้เห็นว่าจะอพยพไปที่อยู่ที่วัดกันนะคะโอเคนะคะก็มาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมนะคะที่แถวบ้านของนักเรียนนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วเนาะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะพี่น้องก็เดือดร้อนที่อยู่กันนะคะตอนนี้ตอนนี้นะคะคุณลุงกับพี่พลอยทีมเราก็ลงมานะคะมาเยี่ยมพี่น้องว่าอยู่กันยังไงเนาะแต่ว่าพี่น้องมีความจำเป็นเดือดร้อนเรื่องน้ำเรื่องห้องน้ำนะคะไม่มีห้องน้ำใช้นะคะโอ้ก็จะลำบากมากๆเกี่ยวกับเรื่องห้องน้ำนะคะไม่รู้จะทำยังไงแล้วคราวนี้ก็หลายคนก็บอกว่าจะพาลูกหลานอพยพไปพักอยู่ที่วัดนะคะจะได้มีห้องน้ำใช้นะคะแล้วก็ทั่วละแม่ขึ้นมานอนเฉยแต่ที่นอนน้ำกันเมื่อน้ำสวมเมื่อตอนเนาะน่าจะขึ้นมาอยู่ในบ้านน้องเมย์แม่มันอยู่ใต้น้ำน้ำอยู่ใต้ที่นอนแล้วโอ้โหสมัยตอนนั้นยังไม่มีเพื่อนไม่มีใครสอนน่ากลัวเหมือนกันนะ
มันออกแล้วบ่จะแตกครับดูมันมันลงมาเป็นมันบ่ขอไปโอ้ไม่โอ้โหนี่นะคะซอยวันนั้นที่ป้าเปียกลงไปยังเดินลงไปได้อยู่แล้วบ้านที่อยู่ในตรงนี้3 4หลังก็ยังไม่ท่วมแต่ตอนนี้พี่น้องต้องอพยพขึ้นมาอยู่ที่เต็นท์ที่ถนนนี้กันหมดแล้วนะคะเพราะไม่สามารถที่จะลุยลงไปได้แล้วน้ํามันก็สกปรกด้วยเนาะมันมีขยะมันมีอะไรเยอะนี่คือน้ํามันจะเน่าแล้วนะนั่นแหละโอ้โหแล้วคนที่อยู่ข้างในนี่ลุยเข้าไปเลยวะนั่นอ๋อมันสอดกันได้นะคะเพราะมันถนนไปทางอ๋อไปทางคุณบ้านอ๋อไม่ต้องเข้าเซฟอืมค่ะเพราะว่าน้ำมันถึงทิ้งบ้านแยกแห้งตอนโอ้แต่บ้านบอมเบย์ใช่ใช่ต้องเข้ามาตรงบ้านเขาอยู่เหรอในวันนี้ก็การลุยออกมาเลยเหรอเราอยู่ไม่ได้แล้วเนาะคนเก็บถุงว่ามันเป็นโค้งคนเขาไม่ได้หลับเออแล้วจะไปส่วนนึงส่วนนี้เอาไว้ค่ะแต่ว่าคนเหนือไปนอนไม่ได้หลับเอาขึ้นบ้านคู่บ่าไว้บ่ตอนนี้ขึ้นมาจังไหนคะขึ้นมาไปอยู่ไหนอยู่ค่ะมันเป็นไปคู่กับอาจารย์อยู่ในบ้านรักใครสามารถมันจะเข้าบ้านเนาะตกน้ำเห็นไหมอพยพสามารถไปใส่ห้องน้ำในวัดแล้วเนาะเพราะว่าอยู่นี่มันบ่มีคนน่ะคนว่าจะไปอยู่ศูนย์เด็กศูนย์เด็กกะห้องน้ำมันจะเล็กหน่อยเคยเห็นในโบราณเคยเนาะห้องน้ำที่สกปรกแม่นอยู่ในวัดก็จะปลอดภัยกว่าเนาะน้อยใส่เช่นเดียวกับข้างเห่าปั้นอะไรคู่บาจะเห็นยังคู่บาจะทำวัดคู่บาจะยังเขาก็ต้องใส่ชีวิตชาวบ้านเดือดร้อนเนาะก็ต้องไปอาศัยวัดไปเพิ่มคนเคประมาณเดือนนึงนะโอ้เดือนนึงไม่ใช่เล่นๆเนาะกับการที่เราจะต้องไม่ได้อยู่ที่บ้านโอ้ยเดือนนึงก็ไม่ใช่เล่นๆถ้ามันมาอีกเด้อเข้ามาพายุสิมาอีกไหมเสียจังไรเอาเสียจังไรเอาบัตรนี่มันยังมีเขากับอาญับไปเรื่อยแต่สมมติถ้ามันจูบ้านหลังนั้นก็จะขอให้เพิ่นเอาเรือเขาไปเอาคอของมาเออเนาะเพราะว่ามันไม่ไหววันเนี่ยจับจังแต่พี่พี่พวกของมันจะขึ้นมาหาพี่พวกของแล้วถ้ามันขึ้นมาหาพี่สิบ่จูเฮือนบ่คะเพิ่นคู่บ่ามาจากลูกก็ต้องเอาเรือเขาไปเอาของมาขึ้นนกวาเนาะเออยู่เทิงอุ้ยนี่แหละจังว่าโอ้คือทอดตันพี่น้องกุ้งบ้านนั้นนี่เด้สันลิ้นลิ้นน้ำเป็นยังไงเนาะก็เลยมาซองโอ้สถานการณ์ไม่น่าไว้ใจเลยตอนนี้พร้อมถึงทุ่งทุ่งหรือจะว่าจะชีวิตอุลิศมันก็ชีบุลิศที่ข้างหลังรถเข้าไปเอ้าจังไรกะแม่ก็ขอภาวนาอย่าให้มันมาอีกค่ะยุ่นเนาะแล้วตะน้ำหลากกับพ่อแห้งล่ะโอเคตะน้ำมากพ่อแห้งก็ยุ่นก็ทำดีเดี๋ยวมือหลังจะมาซองมึงอีกเนี่ยค่ะสำหรับวันนี้ป้าเปียก็จะกลับก่อนนะคะแต่ว่าจะมาดูสถานการณ์น้ำเรื่อยๆเนาะน้องก้องโอเคสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับเด็กปลาก็ยังไก่น้ำไม่ได้ปลาเขาบอกครับกับหนูพวกสู้ๆนะครับอันนี้เป็นนักเรียนของเรานะครับตอดเงาโอเค